สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทีชาติคุณครับเรื่องวันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องถือว่าแม้ว่าจะพูดไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยแต่เนื้อหาสาระที่พูดนั้นเนี่ยได้รับการนำกลับมาตอกย้ำอีกครั้งและผมคิดว่าเป็นการตอกย้ำนะครับในสถานการณ์ที่ถือว่าถูกที่ถูกเวลาประเด็นก็คือนายสุพรหมณยันชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้โต้กลับนะครับบรรดาชาติยุโรปซึ่งโวยวายบอกว่าอินเดียนั้นเนี่ยซื้อน้ำมันจากรัสเซียคือจะมาหาเรื่องกับอินเดียก็เลยโดนคุณชัยสังกระนะครับตอกหน้ากลับไปครับว่าปัญหาของคนยุโรปไม่ใช่ปัญหาของคนทั้งโลกอินเดียไม่ได้ส่งใครไปขุดน้ำมันของรัสเซียแต่อินเดียมองหาข้อตกลงที่ดีที่สุดในตลาดผมก็คือนายชัยสังกระนะครับบอกว่าจะไม่นำสิ่งเหล่านี้มาปะปนกับการเมืองประโยคต่อไปครับท่านผู้ชมเด็ดขีดเส้นตายไว้ตัวหนาๆเลยนะครับถึงเวลาแล้วที่ยุโรปต้องเลิกความคิดว่าปัญหาของยุโรปคือปัญหาของคนทั้งโลกและปัญหาของคนทั้งโลกนั้นไม่ใช่ปัญหาของยุโรปต้องมีถ้ามีเสียงตบมือให้กระหึ่มหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องนะครับถ้าคุณเดือดร้อนนั่นคือปัญหาของคุณถ้าผมเดือดร้อนนั่นคือปัญหาของพวกเราสรุปง่ายๆครับแปลเป็นภาษาไทยอีกทีก็คือมึงอย่าเอาปัญหาของพวกมึงมาเป็นปัญหาของกูด้วยเวลาบอกว่ามึงเป็นปัญหาอย่ารวมกูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพวกมึงแล้วเรียกว่าเราอันนี้โอ้โหแรงนะครับท่านผู้ชมแรงนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะคุณชัยสังกระเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยแกก็พูดว่าเป็นเรื่องเฉพาะหน้าซึ่งตอนนี้โลกกำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อและวิกฤตราคาของพลังงานซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างไร้เหตุไร้ผลหรือว่าไม่รู้ว่าที่แกพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะประวัติศาสตร์นะครับซึ่งยุโรปนั้นเนี่ยเคยขูดเลือดขูดเนื้อชาวอาณานิคมมากอบโกยไปไม่รู้นักต่อนักเท่าไหร่เป็นความรู้สึกนะครับของผู้ที่เคยถูกกดขี่ว่าอย่าคิดว่าตัวเองนั้นใหญ่หรือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เพียงผู้เดียวไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุผลคนใดนะครับแต่ถ้าดูจากสิ่งที่คุณชัยสังกระแกให้เหตุผลเนี่ยคงจะเป็นเรื่องเหตุผลเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องราคาน้ำมันมากกว่าเหตุผลง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปนะครับค่าไฟจากที่เคยจ่ายค่าไฟบ้านจาก 2,000 กลายเป็น 20,000 เนี่ยโอ้โหเอาไหมเอาไหมนะฮะใช้เท่าเดิมอ่ะจ่าย 20,000 อ่ะหรือเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยจากเคยจ่าย 20,000 กลายเป็น 200,000 อ่ะต้องขายเท่าไหร่ถึงจะมีเงินจ่ายทีมงานถามว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมหลายร้านเจ๊งเลยนะไอ้พวกร้านกลางคืนซึ่งต้องใช้ไฟอ่ะใช่ไหมยุโรปก็ต้องมีการบังคับนะห้ามใช้พลังงานเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดเครื่องทำความร้อนเปิดฮีเตอร์นี่ยังไม่รับนะเรื่องก๊าซเกิดอ่ะใช่ไหมมีที่หนึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเบลารุสตัดฟืนโชว์แล้วบอกว่าจะส่งฟืนไปให้ประเทศในยุโรปได้ใช้กันหนาวนี่เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังครับเห็นไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นปัญหาของคนยุโรปเพราะอะไรเพราะว่าไปเดินตามก้นอเมริกาในการแซงชั่นรัสเซียแล้วปรากฏว่าการคว่ำบาตรนั้นไม่ได้ผลเจอรัสเซียภาษานักเลงเขาเรียกว่าเจอรัสเซียบีบไข่หน้าเขียวอะทีนี้พอตัวเองลำบากแทนที่จะลำบากลำบนแล้วกลับไปทบทวนดูว่าเอาปัญหาทั้งหมดมันมาจากเพราะว่าไปเดินตามก้นอเมริกาหรือเปล่าอเมริกาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยแต่จริงๆจะพูดว่าไม่เดือดร้อนก็ไม่ถูกเพราะว่าปัญหาในอเมริกาเองก็อีลุงตุงนังสังขยาอยู่นะท่านผู้ชมไบเดนก็ออกอาการอ๋อแล้วตอนนี้แต่เอาเข้าจริงๆก็คือว่ายุโรปควรจะไปดูว่าปัญหาก็คือว่าไปหาเรื่องกับปูตินแล้วเจอปูตินเล่นงานกลับเพราะยึดกุมเรื่องของพลังงานเอาไว้แทนที่จะหาวิธีจัดการจริงๆมันก็มีนะเพิ่งมีข่าวเห็นไหมว่ามีเรือเนี่ยออกมาจากรัสเซียขนน้ำมันแล้วมาขนถ่ายกันให้ยุโรปผ่านประเทศกรีซคล้ายๆมันก็มีกระบวนการอะในทางแบบก็เรียกอะไรเหมือนกับกึ่งๆก็เหมือนจะบอกว่าน้ำมันเถื่อนก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกหรือไม่รู้นะอาจจะอย่างนั้นก็ได้แต่มันกระเริกพอสมควรนะเพราะเรือมันไม่ใช่ลำเล็กๆมันลำไม่ใช่เหมือนกับแถวๆเนี่ยอันดามันไม่ใช่อันดามันไม่ใช่อ่าวไทยอ่ะไม่ใช่เรือหาปลามันมากันเป็นนู่นอ่ะเรือแบบใช่นะแสดงว่ามันต้องมีการรู้เห็นเป็นอะไรกันสักอย่างนึงล่ะถูกไหมจะสัมพันธ์กับเรื่องที่จู่CEO หรือผู้บริหารด้านพลังงานของรัสเซียอยู่ๆก็ตายปริศนาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมนั่นอีกเรื่องนึงประเด็นจริงก็คืออ่ะหลักๆก็คือนโยบายของคุณนั่นแหละผิดคุณก็ไปแก้นโยบายแต่ไม่ใช่มาลากคนอื่นมาลากประเทศอื่นบอกว่าเฮ้ยถ้ากูเดือดร้อนเพราะกูแซงชั่นรัสเซียพวกเองก็ต้องแซงชั่นด้วยอ้าวแล้วคุณชัยสังกะระก็บอกว่าแล้วดูสิครับประเทศอินเดียคนอินเดียจะมีปัญญาซื้หรือจ่ายค่าพลังงานแพงขนาดสูงขึ้นเท่ากับยุโรปไหมล่ะคือถ้าอินเดียนะครับต้องจ่ายเงินนะค่าพลังงานเนี่ยเท่ากับคนยุโรปเนี่ยเพราะว่าเห็นอห่อหมกกับการไปแซงชั่นรัสเซียเนี่ยของยุโรปกับอเมริกาเนี่ยอินเดียได้กลายเป็นศรีลังกาแน่มึงถูกไหมอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมว่าเมคเซนส์นะครับท่านผู้ชมก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลถ้าไปเดินตามแบบไม่คิดหน้าระวังหลังเนี่ยถูกไหมเขาก็ต้องบอกถูกแล้วเนี่ยคุณชัยสังกะระก็บอกว่าก็ต้องเลือกช้อยที่ดีสุดไม่งั้นประเทศเดินตามยุโรปแล้วอยู่ไม่ได้ตายหากันทั้งประเทศอ่ะถูกไหมก็ถูกแล้วเพราะรัสเซียก็ออฟเฟอร์มาค่าน้ำมันราคาน้ำมันซึ่งทำให้ผู้คนในประเทศเขาอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาเป็นเหตุผลนะครับแล้วผมก็ว่านี่เป็นจุดยืนที่ผมว่าเอาไม่นับแล้วกันว่าท่านนายกอินเดียนะฮะไปยืนอยู่กับวลาดิเมียร์ปูตินท่านประธานสีจิ้นผิงในการประชุม SCO เนี่ยนะที่อุซเบกิสถานเนี่ยหลังจากที่ท่านประธานสีจิ้นผิงได้เสร็จการไปเยือนคาซัคสถานอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดอินเดียชัดปัญหาคือเฮ้ยเวลาประเทศอื่นก็ชัดแบบนี้นะไอ้บ้านเราเนี่ยชัดหรือยังมีคนมาถามผมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราไม่คิดจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียมั้งเหรอแต่เอาไปเป็นไรบ้านเราราคาน้ำมันมันยังไม่ลำบากลำบนเท่าไหร่มันพอมันลดลงมาแล้วไงสถานการณ์มันก็คลี่คลายไปหน่อยแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งใช่ไหมถ้าถึงจุดหนึ่งถ้ามันจะเป็นปัญหาตามแบบนั้นจริงๆเฮ้ยมันก็ต้องคิดนะเพราะอินเดียก็ถือว่าเอาเห็นไหมนี่มันต้องเอาคนต้องเอาประเทศตัวเองมาก่อนปัญหาของคุณยุโรปมึงจะซื้อน้ำมันแพงก็เรื่องของพวกมึงแต่ไม่ใช่ว่าพวกกูต้องไปซื้อน้ำมันแพงตามพวกมึงด้วยเพราะพวกมึงอยากจะไปแซงชั่นรัสเซีย
ไอ้อย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมอ้าวนี่นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าเหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะดูแล้วเนี่ยไปย้อนค้นข่าวเก่าๆดูเนี่ยในแง่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคุณชัยสังกะระเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานะหรือประเทศในยุโรปอื่นๆเพียงแต่ว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องอย่ามาซะเออปัญหาของพวกคุณก็คือปัญหาของพวกคุณอย่ามาซะเออเอาเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยแต่ฝรั่งมันชอบคิดอย่างเงี้ยแล้วมาชอบบีบอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันยุคนี้สมัยนี้แล้วนะเขาไปถึงไหนกันแล้วเอออ่ะทีนี้นั่นเหตุผลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่มีอีกเหตุผลหนึ่งน่าสนใจเพราะว่าคำพูดของคุณชัยสังกะระนั้นเนี่ยที่บอกว่ายุโรปเลิกคิดว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของปัญหาสักทีเนี่ยอันนี้มันสะท้อนนะครับว่าอ๋อเฮ้ยในทางกลับกันนะในสมัยยุคล่าอาณานิคมเนี่ยยุโรปเนี่ยกอบโกยปล้นชิงขูดรีดจากประเทศอาณานิคมไปเท่าไหร่ใช่ไหมโดยเฉพาะจากอินเดียเนี่ยก็มีตัวเลขมาให้ดูนะครับท่านผู้ชม45 ล้านล้านดอลลาร์ครับเป็นตัวเลขที่ถูกประมาณการว่าเป็นผลประโยชน์ที่อังกฤษนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นบริษัท East British East India จนมาถึงนะครับการถ่ายโอนอำนาจมาที่ควีนวิกตอเรียประมาณ300-400 ปีนะครับที่อังกฤษนั้นนี่ได้ไปยึดอินเดียไว้ได้กอบโกยนะครับทรัพยากรมูลค่าเนี่ยประมาณ45 ล้านล้านดอลลาร์นั่นเป็นเพียงตัวเลขแค่ที่ปรากฏในเรื่องของการดูดการกอบโกยการขูดรีดทรัพยากรจากอินเดียไปนะครับมีข้อมูลครับว่าในปี1600นะครับอันนี้เคยเอามาพูดครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นอังกฤษยังมี GDP ไม่ถึง 2% ของโลกด้วยซ้ำส่วนอินเดียนั้นเนี่ยมี GDP ติด1ใน4ของโลกแต่เพียง100กว่าปี200กว่าปีเท่านั้นปรับตลปัดกันโดยที่บริษัทที่เข้าไปก่อตั้งนะครับเป็นบริษัทของเอกชนนะก็คือ British East India เนี่ยได้เข้าไปปกครองอินเดียบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทเอกชนมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอนนะครับปกครองอินเดียอยู่300กว่าปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสภาพแม้ว่าจะเป็นบริษัททำการค้าการขายนะแต่ก็ลักษณะกึ่งๆก็จะเป็นเหมือนรัฐบาลที่ไปเป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดียแล้วที่สำคัญคือมีกองทัพเป็นของตัวเองเลยบริษัทเอกชนเนี่ยมีกองทัพอ่ะแต่ปรากฏว่ากองทัพส่วนใหญ่เนี่ยมีชาวฝรั่งชาวยุโรปเนี่ยอยู่ประมาณส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นคนพื้นเมืองในปี1857มันก็เลยเกิดกบฏไงเขาเรียกกบฏทหารซีปอยเป็นกบฏที่ลุกฮือขึ้นทั้งประเทศนะประมาณ1ปีแต่ว่าผลก็คือพวกก่อกบฏเนี่ยถูกปราบหมดเพราะอินเดียเนี่ยไปเอากองทัพซีปอยจากพม่ามาช่วยหลังจากยึดพม่าไปได้แล้วตอนนั้นแต่ผลก็คือทำให้อำนาจที่อยู่ในมือของบริษัทอีสต์อินเดียเนี่ยนะมันเสื่อมลงแล้วก็ต้องถ่ายโอนอำนาจที่มีอยู่เนี่ยมาที่ควีนหรือมาที่รัฐบาลกลางของอังกฤษโดยตรงเนี่ยในปี1858แต่ระหว่างนั้นนะครับ300ปีที่บริษัทอีสต์อินเดียได้ปกครองอินเดียอยู่เนี่ยก็ได้สร้างทางรถไฟขึ้นมากมายมหาศาลทางรถไฟนี่ดูเหมือนดีถูกไหมเพราะทำให้เกิดการคมนาคมแต่จริงๆไม่ใช่นี่คือทางที่ใช้ขนส่งเอาทรัพย์สินเอาทรัพยากรของอินเดียเนี่ยออกไปจากอินเดียถึงขนาดมีตัวเลขนะครับว่าปี1854-1947นั้นเนี่ยมีการสั่งหัวรถจักรนะครับนำเข้าจากอังกฤษไปที่อินเดียเนี่ย 14,400 ตัวเฉพาะหัวรถจักร
คือมันเป็นทรัพยากรมากมายขนาดไหนคือดูเหมือนกับว่าอินเดียจะได้ผลประโยชน์เพราะว่ามีเส้นทางการคมนาคมใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ด้านหนึ่งมันเป็นบูมกลับที่ว่าของเขิงอะไรก็ถูกขนออกไปด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับนั่นเป็นแค่เรื่องของการเขาเรียกว่ากดขี่ปล้นชิงทรัพยากรจากอินเดียไปมีตัวเลขออกมาครับปี1943นะครับมีคนอินเดียเนี่ยอดตายเนี่ย4ล้านคนตอนนั้นเนี่ยเหตุผลเพราะว่าวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าเก่งกาจนักหนาของอินเดียในตอนนั้นเนี่ยขนอาหารจากอินเดียเอาไปเลี้ยงทหารอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่2แล้วปล่อยให้คนอินเดีย4ล้านคนอดตายอ่ะปี1947ครับประมาณ100ปีพอดีหลังจากเกิดกบฏซีปอยอังกฤษตัดสินใจไม่อยู่แล้วเพราะตอนนั้นมันมีมูฟเมนต์ของการออกมาเรียกร้องเอกราชนำโดยคานทีเนรูอะไรเนี่ยนะฮะอย่างเราดูในหนังเนี่ยแต่อังกฤษก็ได้ออกไปโดยการก็เรียกว่าแบ่งประเทศออกเป็น2 ส่วนโดยเอาเรื่องศาสนามาเป็นเกณฑ์และทำให้เกิดการก็เรียกว่าความรุนแรงหรือการเข็นฆ่ากันชนิดที่เรียกว่าโอ้ยเลือดนองแผ่นดินคน15ล้านคนในตอนนั้นนะครับถูกต้องอพยพเพราะจะแบ่งประเทศจากให้เป็นฮินดูกับประเทศมุสลิมไงคนที่เป็นมุสลิมในอินเดียก็ต้องย้ายใช่มั้ยออกไปใช่มั้ยระหว่างนั้นก็นะครับ 1-2 ล้านคนเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากันเพราะมันขัดแย้งกันน่ะก็เรียกว่าถูกสังหารหมู่มีเรื่องเล่าถึงขนาดว่าก็เทศทํารถไฟนั่นแหละครับที่ขนคนกันออกไปอพยพคนกันออกไปแล้วบางขบวนเนี่ยก็คือถูกปล้นถูกเผาผู้หญิงก็ถูกจับไปข่มขืนตายทั้งขบวนเหลือเพียงคนเดียวคือคนขับเพื่อให้เอาศพเนี่ยออกไปกับขบวนรถไฟที่ว่านั้นได้15ล้านคนต้องอพยพนะครับในขณะที่อังกฤษนั้นเนี่ยให้เอกราชกับอินเดียประเทศแตกออกเป็น2ขั้วเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่าง2ศาสนาแล้วก็คน 1-2 ล้านคนต้องเสียชีวิตอันเนื่องจากเหตุปะทะกันเนื่องจากเหตุสังหารหมู่และถึงปัจจุบันอินเดียก็ยังเป็นปัญหายังมีปัญหาเหล่านี้อันเนื่องมาจากสิ่งที่อังกฤษได้ทิ้งเชื้อไว้นั่นแหละครับท่านผู้ชมคือถ้ามองแบบนี้แล้วในอีกด้านหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นการสะท้อนการตอบของคุณชัยสังกะระเนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ผมว่ามันเนี่ยต้องถือว่าเบาไปนะใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าแหละครับมีการสำรวจนะฮะบอกว่าคนอินเดียจริงๆแล้วเนี่ย 59% ไม่ได้รู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรนะครับกับเรื่องพวกนี้ขณะที่อีก20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อาจจะรู้สึกเรื่องพวกนี้บ้างในผลสำรวจที่ออกมาก็นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันถูกกลบกลืนไปด้วยกาลเวลาแต่ยังไงผมว่าในความรู้สึกของคนอินเดียนะมันก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ยังไม่หายไปละมันเหมือนกับเทียบง่ายๆมันเหมือนกับเวลาไทยกับพม่าเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ไทยกับพม่าไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วออกจะเป็นมิตรกันด้วยซ้ำเราเป็นศัตรูกับพม่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตัดแก๊สตัดน้ำมันกลายเรากลายเป็นแบบยุโรปยุ่งตายเลยใช่ไหมเพราะเราเนี่ยไม่มีโรงไฟฟ้าไม่มีโรงอะไรของเราเองไงจะสร้าง NGO ก็บอกสร้างไม่ได้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็บอกอย่างนี้นี่เห็นไหมแต่เวลาผมพูดถึงไทยกับพม่าในความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าใช่ไหมเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เป็นคู่ปรับกันอยู่ก็เหมือนกันแหละครับความรู้สึกแบบนี้มันก็คงไม่ทิ้งไม่หายไปไหนในความรู้สึกของคนอินเดียก็จะเป็นที่มาของนะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในความคิดลึกๆของคนอินเดียก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบได้
แต่ว่ามันอาจจะสะท้อนออกมาในคำพูดของคุณชัยสังกระนั่นแหละครับที่บอกว่ายุโรปเลิกเอาปัญหาของตัวเองออกมาเป็นศูนย์กลางของโลกได้แล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชมมาพูดเรื่องนี้นะครับแหมมาตรงวันพอดีกับวันที่มีงานพระราชพิธีเขาเรียกว่าทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยใช่ไหมของควีนนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปครับมันเป็นด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่อีกด้านหนึ่งเราก็อย่าลืมด้วยกันว่าจักรวรรดิอังกฤษนะครับเคยทำอะไรอย่างไรเอาไว้กับชาติอาณานิคมหรือประเทศภายใต้อานัตอาณานิคมของตัวเองโหดร้ายนะครับตอนนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็ต้องนับย้ำอย่างที่คุณชัยสังกระพูดนั่นแหละครับว่าเฮ้ยนะฮะฝรั่งนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราก็อย่าไปเอาฝรั่งเป็นศูนย์กลางเหมือนไอ้คนไทยบางคนเหมือนกันชอบเอาฝรั่งเป็นศูนย์กลางและคิดว่าถ้าทำอะไรเหมือนฝรั่งแล้วแม่งก็จะต้องไปซื้อมาอย่าง iPhone 14อ๋อแสดงว่าชอบ Samsung อ๋อชอบเกาหลีไม่ชอบทางจีนบ้างเหรอหัวเว่ยมันของเขาก็ดีแต่ว่ามันใช้ Google ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมขนาดแอปมันยังเอาเปรียบเราเลยอะไอ้ฝรั่งเนี่ยเอาฝากไว้ครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ